วัสดีครับวันนี้รายการน้ำโมดูสวนนะครับมาที่ตลาดธาตุนาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นแหล่งขายส้มโอแหล่งใหญ่ของประเทศไทยใครจะมาซื้อส้มโอต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับสวัสดีครับน้องโจ้สวัสดีครับพี่ได้ข่าวว่าวันนี้เรามาที่นครปฐมเนี่ยได้ข่าวว่าเฮเล็กเนี่ยเป็นคนนครปฐมด้วยใช่ครับเฮเล็กที่ปลูกส้มโอสวยๆอร่อยๆ อ่ะใช่รสชาติดีอย่างนี้เลยครับเหรออืมอ้าวจะรออะไรอ่ะแล้วก็ไปดิไม่ได้ครับพี่ตอนนี้เฮเล็กก็ไปทำสวนอยู่ที่คลอง5พี่เออคลองหลวงปทุมธานีนู่นโอ้แม่ไอ้เราก็จะมากินข้าวฟรีสักหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปที่นู่นกันได้พี่แล้วสวนแกเนี่ยอย่างนี้แล้วก็พื้นที่เนี่ยได้ข่าวว่ารวมๆ500ไร่ครับเฮ้ยแล้วไม่ธรรมดาจริงฮะโอ้งั้นอย่างนี้นะครับรายการน้ำโมดูสวนครับต้องรีบไปดูกันเลยนะครับว่าสวนแกจะเป็นยังไงครับแต่น้องโจ้เราไปดูที่สวนฟ้าเจริญพรที่นู่นเลยดีกว่าไปกันเลยครับพี่ตามไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการน้ำโมลุยสวนนะครับมาที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับมาที่สวนฟ้าเจริญพรของเฮเล็กนะครับสวัสดีครับเฮเล็กครับสวัสดีครับน้องโจสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเฮเล็กเนี่ยคือเป็นคนที่ทรงขนองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็มาทำสวนที่นี่ครับโอ้โหนี่เฮเล็กปลูกส้มมากี่ปีแล้วท่านนี่40กว่าปีแล้วครับโอ้โอเคครับเฮเล็กคือมาพูดถึงโปรดักต์ของโซตัสเนี่ยเฮเล็กประทับใจตัวไหนบ้างก็มีหลายตัวฮะที่ใช้อยู่อย่างในเพียไฟก็จะมี Excel อ๋อ Excel แล้วก็ในไลก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้โอไม้โอไม้ครีมโอไม้57เพราะโอไม้เนี่ยรู้จักมาต้องเอาสมัยดั้งเดิมแล้วแต่ตอนหลังมาหันมาใช้โอไม้ครีมจะได้ผลดีกว่าจะมีโอไม้20โอไม้30ครับตอนนี้ก็เป็นโอไม้57จะเข้มข้นกว่าครับเฮียใช้เท่าไหร่อัตราอัตราจะใช้อยู่ที่10ถึง15ซีซีต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรอ๋อ10ถึง15ซีซีก็คือสามารถที่จะควบคุมไรในช่วงที่มันแรงๆมีลมใช่ไหมได้ได้ครับอ๋อครับผมแล้วตัว X2 อันนี้บวกตัวอื่นด้วยไหมครับก็มีตัวอื่นด้วยครับอ๋อก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของเพี้ยไฟได้ด้วยครับครับได้ครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้เพี้ยไฟดุมากนะน้องโจ้ใช่ครับดุระบาดมากเพราะว่าหินที่ดำเนินนี่ก็ใช้ X2 เหมือนกันในมะนาวครับก็คือส้มโอกับมะนาวเนี่ยคือเป็นพืชตระกูลส้มด้วยกันใช่นะสามารถที่จะใช้ตัว X2 ได้ครับแล้วช่วงนี้นะเนี่ยหน้าฝนนี่ต้องฉีดเลยไหมอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะตลอดเพราะว่าช่วงนี้เชื้อราก็จะมีไอ้ฟังกูลานฟังกูลานครับฟังกูลานครับอ๋ออัตราการใช้อะไรเงี้ยอัตราการใช้ก็อยู่ที่15ถึง20กรัมโอ้แต่ตัวฟังกูลานนี่เป็นสูตรทนฝนด้วยใช่ครับใช้มานานมากผมนานมากแล้วเพราะว่าฟังกูลานนี่ผมเริ่มใช้มาตั้งแต่ฟังกูลานเขาเริ่มมีจำหน่ายโอ้โหนานมากปีนึงใช้มากจำนวนมากเลยครับพอปลูกส้ม400กว่าไร่นี่ต้องใช้เยอะนะครับครับหลายตันครับหลายตันก็อยากจะให้เฮียพูดถึงฝากเกษตรกรที่อยากจะทำเกษตรในตอนนี้เนี่ยควรที่จะมีเรื่องที่จะกังวลอะไรบ้างตอนนี้ครับตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงถ้าในผมถนัดทางด้านส้มก็ส้มโอเนี่ยเป็นพืชที่น่าทำแต่ก็เกษตรกรต้องมีที่ต้องมีความรู้แล้วมีทุนด้วยต้องมีทุนด้วยถ้ามีทุนไม่มีความรู้ก็ลำบากเหมือนกันมันจะได้ต่อเนื่องแต่ว่าส้มครั้งใหญ่ๆแล้วดูมันก็จะมีประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาที่จะเป็นในฤดูใกล้ๆสัตว์จีนถ้านอกฤดูก็จะไปประมาณมกราคมกุมภาครับมีนาแล้วก็จะไปเมษาพฤษภาอีกรุ่นนึงปีนึงมีประมาณ3รุ่นก็3รุ่นได้3รุ่นที่สวนนี่อยู่ตรงไหนฮะของอำเภอคลอง5ตำบลคลอง5เนี่ยอยู่จากคลองหลวงถ้ามาจากอำเภอคลองหลวงก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวฝามาเข้าคลอง5ครับก็วิ่งสุดคลองก็เลี้ยวซ้ายอีก600เมตรก็จะถึง อยู่เรียบคลองระพีพัฒน์ครับผมก็สำหรับท่านใดสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวชมที่สวนนะครับก็มา
ได้เลยนะฮะเฮียก็อาจจะอยู่บ้างอาจจะอยู่เนี่ยเพราะต้องไปดูแลอีกหลายสวนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการน้ำโมลุยสวนก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการน้ำโมลุยสวนนะครับและต้องขอบคุณเฮียเล็กด้วยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการน้ำโมลุยสวนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเยี่ยมเลย